Bridgel, Nainungsa Galatia, Bortiha, Korti, Sipsi Mikamkiwa, Pawa, Parachanabat, Parachabanyat, Tang Sin Nan, Sulup Dai Ben Kamdiel Kuwa, Jong Lak Punban, Men Lak Don Eng. Parachabanyat Kong Bridgel, Timi Nai Pawachanat Kamkabro, Timi Makwa, Ho.ร้อยกว่าคอสมเร็จได้สรุปได้ด้วยคำนี้คำเดียวจ้องรักเพื่อนบ้านมันรักตนเองเหมือนที่เราอ่านไปแล้วเพราะว่าพระราชบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจ้องรักเพื่อนบ้านมันรักตนเองและในพวจนะคำกระเจ้าไม่พันตาสัญญาไม้ที่องค์พระยุสกิจทรงประทานเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือองค์พระยุสกิจเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์และองค์พระยุสกิจทรงเป็นผู้กลางพันตาสัญญาไม้ในพันตาสัญญาไม้ของพระเจ้าเราลับกำบังเกิดไม่ได้แม้ว่าทุกคนเคยทำบาปมาไม่ถึงพระสิริของพระเจ้าพระเจ้าทรงสำแดงความรักกับพระองค์ต่อเราทั้งหลายขณะเมื่อเราเป็นคนบาปองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าทรงสิ้นไหวพระชนยอมตายเพื่อความเป็นบาปของเราบนไม้กางเขนวันที่สามฟื้นขึ้นจากความตายตามที่เขียนไว้ในรักกันพี่และทุกคนที่มาขับใจเสียใหม่มาเชื่อเต็มใจในองค์พระเยซูคริสต์นั้นได้รับความรอดจะได้รับการบังเกิดใหม่เพราะว่าถ้ามีผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นถูกสร้างใหม่แล้วด้วยอะไรความรักของพระเจ้าได้เข้าสู่จิตใจของเราทางพระวิญญาณของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักแล้วใครที่ไม่รักไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักเมื่อมนุษย์เราได้รับกรรมบังเกิดใหม่ได้ถูกสร้างใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์ที่มีความรักกับพระเจ้าเข้าสู่จิตใจของเราทั้งพระวิญญาณของพระองค์เราดำเนินในชีวิตในความรักนั้นถึงจะได้รู้จักพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสไว้ว่าพระองค์ทรงประทานบัญญัติใหม่แก่เราทั้งหลายบัญญัติใหม่ของพระองค์คือเราต้องรักผู้อื่นเหมือนพระองค์ทรงรักเราโดยว่ามีความรักกับพระเจ้าเข้าสู่จิตใจของเราทำพระวิญญาณของพระองค์ถึงเรารักคนอื่นเหมือนพระองค์ทรงรักเรารักพี่น้องได้ตามที่เขียนไว้เรารู้ว่าเราผ่อนจากความตายไปซื้อช่วยแล้วเพราะเรารักพี่น้องเรารักพี่น้องเรารักเพื่อนบ้านมันที่เขียนไว้เราต้องรักเพื่อนบ้านมันรักตนเองเราก็รักศัตรูได้เพราะถ้าเรารักคนอื่นเหมือนพระคริสต์ทรงรักเราเราจะต้องรักศัตรูเพราะว่าเมื่อเราเป็นคนบาปเป็นศัตรูต่อพระเจ้าพระองค์ยังทรงรักเรายอมตายเพื่อความผิดบาปของเราบนไม้กางเขนและเราต้องรักคนอื่นเหมือนความรักนี้ที่เป็นความรักพระเจ้าจึงจะรักศัตรูได้แต่อย่าลืมแม้ว่าเรารักพี่น้องแม้ว่าเรารักเพื่อนบ้านแม้ว่าเรารักศัตรูเราจะต้องรักตนเองด้วยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพระราชบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียวคือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองถ้าเราไม่ได้รักตนเองจะรักเพื่อนบ้านไม่ได้เราจะต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนเรารักตนเองนี่คือเป็นปัญหาที่มีเยอะแยะเฉพาะในประเทศนี้ที่มีหลายคนถูกคำสอนท
ที่จะเคลียร์ตัวเองได้ง่ายพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แรกชื่อว่าอาดัมเป็นภาษาฮีบรูแปลว่าสีแดงกับสีน้ำตาลอาดัมคือแดงกับน้ำตาลแปลว่าอะไรแปลว่าอาดัมมีผิวสีแดงกับน้ำตาลแล้วมนุษย์ทุกคนในโลกนี้มีผิวสีเดียวคือแดงกับน้ำตาลบางคนเหมือนผมอาจจะแดงกว่าคนอื่นคนอื่นอาจจะน้ำตาลคนกว่าคนอื่นแต่ไม่มีสักคนหนึ่งเป็นสีขาวเห็นเสื้อนี้ไหมไม่มีใครผิวสีนี้ไม่มีเลยทุกคนอาจจะน้ำตาลน้อยและจะน้ำตาลเยอะแต่เป็นผิวสีเดียวกันหมดไม่มีใครผิวสีดำเพราะว่าคนที่เรียกว่าผิวดำเป็นผิวสีน้ำตาลสีดำนี้ไม่มีเลยสีขาวนี้ไม่มีเลยมีแต่ผิวสีสีแดงกับน้ำตาลตามที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คนนั้นชื่อว่าอาดัมแต่ในโลกนี้มีหลายคนถูกคำสอนว่าผิวสีของเขาไม่ดีจะเรียกตัวเองว่าผิวสีดำและอยากจะผิวสีขาวที่ไม่มีในโลกนี้ถึงจะทำให้เขาเกลียดตัวเองไม่ชอบตัวเองบางคนอาจจะเตี้ยอยากจะสูงบางคนอยากจะอาจจะสูงและอาจจะอยากจะเตี้ยแล้วไม่ชอบตัวเองเกลียดตัวเองตอนนี้ทุกคนเกือบจะทุกคนมีมือถือแล้วในมือถือมีแอปที่จะเปลี่ยนผิวสีได้หลายคนจะใช้มือถือถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอจะเปลี่ยนผิวสีของเขาในมือถือนั้นเขาจะรักคนที่ไม่ใช่คนจริงในมือถือนั้นที่ไม่มีเลยและเมื่อมองดูตัวเองจริงๆเขาจะไม่ชอบเขาจะเครียดแล้วเมื่อเขาเล่นมือถือถ้ามีใครชอบเขาที่มีทำแอปที่เปลี่ยนผิวสีที่เป็นคนละคนมีใครชอบคนนั้นที่ไม่ใช่คนจริงเขาจะชอบคนนั้นด้วยถึงจะไม่ชอบตัวเองแล้วใครที่ชอบตัวเขารักตัวเขาที่เป็นตัวจริงเขาจะไม่รักคนนั้นด้วยทำให้หลายคนที่มีสามีภรรยายากกันพอไม่พอใจในตัวเองอยากจะอยู่กับคนที่รักเขาที่ไม่เป็นจริงที่จะทำแอปที่จะเป็นคนผิวสีบางคนจะทำยาเสพติดเมื่อทำยาเสพติดแล้วมันเช่นยาบ้าทำให้มีแรงทำให้สมองรู้เรื่องทำให้เก่งกว่าเดิมเรียนเก่งได้อ่านหนังสือเก่งเพราะว่าธรรมดาอ่านหนังสือวงนอนงงอ่านไม่เยอะคนอาจจะเรียกว่าง่อช้าเล็กเป็นควายเล็กอะไรไม่ดีเลยแต่เมื่อเขียนยาแล้วมีแรงเรียนได้เก่งเรียนเรียกว่าเรียนเก่งทำงานเก่งได้ขยันได้แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยานั้นกลับมาเป็นคนธรรมดาคนเดิมที่คนอื่นจะบอกไม่ฉลาดไม่เก่งไม่ขยันเขาเองจะไม่ชอบตัวเองด้วยถึงจะติดยาบ้าและเมื่อไม่มีเลยยาบ้านั้นหมดฤทธิ์เขาจะโกรธตัวเองมากถึงจะทำร้ายแต่คนอื่นถึงตอนนี้เราเห็นออกข่าวเกือบจะทุกวันที่มีคนตีกันฆ่ากันทำร้ายกันมาจากยาบ้าเพราะว่าเมื่อเขียนยานั้นแล้วเป็นคนละคนคนนั้นที่เขาคิดว่าเขาเป็นไม่จริงเขาไม่รักตัวเองไม่รักตัวจริงเองในปัจจุบันนี้ในมือถือในอินเทอร์เน็ตจะมี YouTube ใครก็ทำอะไรที่จริงๆแล้วไม่เป็นเหมือนเช่นใครที่ต่อยมวยไม่เป็นทำ the YouTube ทำ the clip YouTube ไปแต่ละค่ายมวยมันเก่งมากเลยจริงๆต่อยมวยไม่เป็นจริงๆเลยแต่ใน YouTube มันต่อยมวยเป็นมันเก่งเลยตัวเขาใน YouTube ไม่ใช่เป็นตัวเขาในความจริงและเขาจะไม่รักตัวเองในความจริงจะรักคนที่ไม่จริงใน YouTube นั้นไม่ใช่ในงานมวยอย่างเดียว
การเผยแพร่เรื่องประยุทธ์สุเกตกระเบนมีหลายคนใช้ YouTube จะแสดงว่าเป็นผู้เผยแพร่ประกิจของประยุทธ์สุเกตโดยว่าไม่เคยกดผลพระเจ้าไม่เคยใช้แต่ใน YouTube เหมือนกดผลเหมือนพระเจ้าใช้แต่ตัวเองจริงไม่จริงเลยพระเจ้าไม่ได้ไว้ประพรไม่ได้กดผลเลยแต่เขาจะชอบตัวไม่จริงใน YouTube นั้นจึงจะเกลียดตัวเองถ้าเราไม่รักตนเองจะรักคนอื่นไม่ได้และเป็นหาที่ประเทศนี้ที่มีคริสเตียนน้อย แล้วหลายคนที่อ้างว่าเป็นคริสเตียนเติบโตในคริสไม่เยอะเป็นเพราะว่าไม่รักตนเองไม่ชอบผิวสีของตนเองไม่ชอบตัวสูงตัวเตี้ยของตนเองไม่ชอบหน้าตาตัวเองอาจจะว่ามีจมูกเล็กมีจมูกใหญ่มีอะไรไม่ดีไม่ชอบตัวเองและมีแต่คนอื่นจะพูดไม่ดีถึงตัวเองถึงเขาไม่ชอบตัวเองเกลียดตัวเองหรือหลังจากนั้นรักตัวคนอื่นไม่ได้ในตึกนี้ที่เราพักอาศัยอยู่มี22ชั้นแล้วชั้นถัดฝานี้ผมจะใช้ประจำใช้เวลาอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์บางครั้งจะออกกำลังกายหรือจะใช้ชั้นถัดฝานี้เพื่อจะเผยแผ่ด้วยแล้วตลอดในที่เราอยู่ที่ตึกนี้เคยช่วยหลายคนที่เกือบจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายเพราะว่าผมอยู่ชั้นถัดฝาพอดีเลยมาเจอห้ามเขาได้ช่วยเขาไม่กรดตึกฆ่าตัวตายแต่เป็นไปได้ไงเหมือนกันหมดเครียดตัวเองไม่พอใจในตัวเองเคยมียามสมัยก่อน10กว่าปีแล้วเกือบจะกรดตึกเขาก็เมาผมเห็นพอดีเลยผมมาจับยามคนนั้นให้ล้มที่ชั้นดาดฟ้าไม่ให้ฆ่าตัวตายแล้วคุยกับเขาเขาเล่าให้ฟังว่าเขาคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาทำงานมีเงินน้อยไม่เคยช่วยครอบครัวไม่เคยช่วยพ่อแม่เขาคิดว่าตัวเองไม่ดีเลยถึงเครียดตัวเองถึงจะฆ่าตัวตายในประเทศนี้มีคนเป็นอันมากฆ่าตัวตายทุกคนเด็ดยาเสพติดทุกวันทำร้ายคนอื่นทำร้ายตัวเองทุกวันเพราะว่าไม่รักตนเองจึงจะรักเพื่อนบ้านได้แล้วจะต้องรักเพื่อนบ้านมันรักตนเองจึงจะให้พระคัมภีร์สรุปธรรมบัญญัติของพระเจ้าสรุปและสำเร็จเราจะต้องรักเพื่อนบ้านมันรักตนเองสิ่งที่สำคัญจงรักตนเองแม้ว่าเราเป็นใครเกิดที่ไหนเป็นสนชาติไหนผิวสีน้ำตาลเยอะและผิวสีน้ำตาลน้อยและจะแดงกว่าคนอื่นและจะแดงน้อยแม้ว่าผิวสีอะไรแม้ว่าพูดภาษาอะไรต้องรักตนเองและต้องสอนเด็กให้รู้วิธีที่จะรักตนเองด้วยอย่าว่าเด็กเดี๋ยวงอดำอย่าว่าเด็กต้องพูดสิ่งที่ทำให้เขารักตนเองได้เพราะสิ่งที่สำคัญกระจกจะต้องลุกดูกระจกได้และรักคนที่เห็นในกระจกได้การถึงผมเป็นคริสเตียนเมื่อ29ปีที่แล้วที่มาขับใจเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ผมเคยใช้ชีวิตเป็นนักมวยต่อยมวยไทยในประเทศไทยและก็ต่อยออกทีวีด้วยเพราะเราต่อยมวยออกทีวีก็เป็นธุรกิจแล้วที่ไหนมีแต่ธุรกิจที่ไม่ได้เงินจะมีชั่วที่นั่นไม่ว่าอะไรคิดก็ได้บทมีเงินก็ชั่วแล้วที่ไหนที่มีเงินจะมีชั่วที่นั่นแล้วในวงการมวยนั้นที่ผมไว้ใจสมัยก่อนที่ผมคิดว่าโบริสุมีสองคนขึ้นเวทีเท่ากันน้ำหนักเท่ากันและสู้กันถึงใครดีกว่าใครจะเก่งกว่าเมื่อผมคิดว่าเป็นบริษัทนั้นผมได้คิดว่าไม่ใช่เป็นธุรกิจคือการที่ผมมาขับใจเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เคยมีหลายคน
ที่จะต่อยมวยออกทีวีแล้วสมัยนั้นผมเป็นมวยข่าวมวยบุกแต่ในรายการนั้นเขาจะให้ผมเป็นมวยหมัดผมก็ซ้อมเต็มที่หนึ่งเดือนเลยพอไม่เคยเป็นมวยหมัดแต่ก่อนสมัยก่อนต่อยมวยผมเป็นคนที่สูงยาวที่ส่วนมากคนสูงยาวจะเป็นมวยข่าวแต่เขาสั่งให้ผมเป็นมวยหมัดให้รุ่งนวมตอนที่ซ้อมมวยให้รุ่งนวมเกือบจะทุกวันเลยใช้แต่หมัดอย่างเดียวเพราะผมไม่เคยเป็นมวยหมัดแต่ก่อนผมก็ซ้อมหนักเต็มที่เพราะว่าจะทำดีที่สุดเลยผมก็ซ้อมหนึ่งเดือนเต็มๆเลยเพื่อจะต่อยมวยสำเร็จได้เพื่อจะเป็นมวยหมัดได้แล้วสุดท้ายเมื่อจะขึ้นเวทีอีก3วันตอนนี้จะไม่ซ้อมหนักแล้ว3วันจะซ้อมนิดหน่อยซ้อมเฉยๆแค่ดูแต่น้ำหนักเท่านั้นรักษาน้ำหนักรักษาตัวเพื่อจะขึ้นเวทีอีก3วันได้เห็นว่าคู่ต่อสู้คนนั้นที่ผมจะต่อยออกทีวีที่เป็นคนไทยที่มีชื่อเสียงแก้มหักยังไม่หายนี่ผมได้เข้าใจทำไมเขาสร้างให้ผมเป็นมวยหมัดเพราะคู่ต่อสู้นั้นรับหมัดไม่ได้แก้มหักไปแล้วยังไม่หายแล้วถ้าผมต่อยมวยในคู่นั้นจะชนะแน่นอนชนะน็อกเพราะเขาหลับหมัดไม่ได้เพราะที่กล้ามยังไม่หายเลยถูกหักยังไม่หายแล้วถ้าผมต่อยอย่างนั้นผมต่อยกับคนพิการอีก3วันที่จะขึ้นไปทีที่ผมรู้เรื่องแล้วมีอีกนักมวยคนหนึ่งที่ชอบพูดเยอะๆเป็นคนที่ชอบพูดมากเขาเชื่อเสียงดังด้วยเขาบอกผมว่าแล้ววันเสาร์นี้ได้ค่าตัวเท่าไหร่เมื่อผมตอบว่าได้ขี้หมื่นเขาก็หัวเราะใหญ่เลยมันตลกมากเพราะผมจะต่อยกับคนพิการตลกได้ค่าตัวสูงเพราะสมัยนั้นได้หลายหมื่นก็ถือว่าสูงแล้วเขาคิดว่าตลกมากเป็นคู่เอกไหมเป็นคู่เอกโอ้เขาหัวเราะใหญ่เลยเป็นเรื่องตลกสมัยเขาพอเป็นเรื่องไม่จริงแล้วเขาถามผมว่าแล้วคู่ต่อสู้เป็นคนนั้นใช่ไหมใช่ผมต่อยกับคนนั้นเขาหัวเราะใหญ่เลยที่กล้ามยังไม่หายที่กล้ามหักหัวเราะใหญ่เลยแล้วก็บอกผมว่าอีกสามวันผมต้องภูมิใจที่ลูกแจ็คเท่านี้เลยและเป็นเรื่องตลกมากพออีกสามวันผมจะเชื่อเสียงดังทั่วประเทศไทยจะลุกแจ็คหมดเพื่อจะต่อยออกทีวีเป็นวันเสาร์และจะต่อยหนักแน่นอนเพราะผมต่อยกับคนที่พิการที่กล้ามหักที่ไม่หายและหนึ่งเดือนผมซ้อมตะหมัดอย่างเดียวแน่นอนจะต้องชนะหนักแน่นอนออกทีวีทั่วประเทศไทยจะเชื่อว่าผมเก่งมากจะมีเชื่อเสียงดังหลังจากซ้อมมวยเสร็จแล้วอาบน้ำผมเดินกลับไปที่พักแล้วมีหลายคนรู้จักกันที่เท่านั้นที่ผมสอนมวยเพราะเราพักอยู่ใกล้ๆกันแล้วทุกคนจะรู้จักเชื่อผมเพราะเป็นนักมวยและเขาอยากจะเห็นผมอีก3วันต่อยมวยแล้วเขาดีใจเลยแล้วผมคิดในใจว่าผมจะต้องเกลียดทุกคนเลยเพราะคนที่เขาเชื่ออยู่คนที่เขาเชื่อถืออยู่เป็นคนปลอมผมจะต่อยกับคนพิการแล้วเขาจะคิดว่าผมเก่งมากยังเชียร์ผมยังไม่ได้ขึ้นเวทีเลยมันจะขึ้นเวทีต่อยกับคนพิการแล้วชนะหนอกแล้วเขาจะเชียร์ผมเยอะขนาดไหนแล้วผมจะว่าไม่จริงผมจะต้องเครียดไม่ชอบกลับไปที่พักตอนนั้นผมกับภรรยายังไม่แต่งงานเป็นแฟนกันแต่รักกันแล้วเห็นภรรยารักผมอีก3วันจะมีเชื่อเสียงแล้วจะมีเป็นนักมวยดังแล้วออกทีวีแล้วทุกคนจะรู้จักแล้วภรรยาจะรักคนที่ปลอมไม่จริงเลยแล้วผมเองจะรักแฟนได้ง่ายเพราะเขารักคนที่เป็นปลอมผมมองที่กระจกเห็นคนนั้นที่ตรงข้ามที่กระจกนั้นผมต้องเครียดคนนั้นเพราะเป็นคนที่ปลอมไม่จริงเลยผมต้องเลือกถ้าต่อยมวยในวันนั้นอีก3วันในรายการนั้นจะได้เงินเยอะสมัยนั้นไม่เคยมีตังค์หลายหมื่นก็เยอะสมัยนั้น
ที่ต่อยมวยครั้งเดียวได้ไหลหมื่นแล้วสบายมากสมัยนั้นแล้วถ้าผมเลิกต่อยมวยไม่ใช่ได้เงินเดียวจะมีเชื่อเสียงที่ผมต่อยมวยไม่ใช่เพื่อจะได้เงินแต่พี่ต้องต่อยมวยเพื่อจะได้เชื่อเสียงทุกคนจะรู้จักผมแล้วจะเชื่อเสียงแล้วจะคิดถึงมวยสมัยก่อนคิดถึงมวยฝรั่งเมื่อก่อนก็ต้องคิดถึงผมถ้าผมสมเด็จถ้าผมขึ้นเวทีต่อยมวยคนนั้นแต่ผมจะรู้ในใจว่าไม่จริงปลอมต่อยกับคนพิการที่รับหมัดไม่ได้และหนึ่งเดือนผมซ้อมหมัดเต็มๆเลยผมต้องเลือกว่าจะรักตนเองไหมหรือจะเอาแต่เงินเอาจะเชื่อเสียงคืนนั้นนอนไม่หลับเครียดพอจะเลือกอย่างไหนจะเลือกที่จะรักตัวเองไหมหรือจะเลือกที่จะได้เงินที่ได้เชื่อเสียงแต่แน่นอนจะเครียดตัวเองนี่คือสาเหตุทำไมหลายคนที่มีเชื่อเสียงจะฆ่าตัวตายติดยาเสพติดเด็ดเหล้าทำหลายคนในครอบครัวทำหลายคนในสนิทกันไม่เคยชอบแฟนของเขาเพราะว่าเป็นอย่างนี้เขารู้ว่าตัวเองเป็นตัวปลอมไม่เก่งคนอื่นจะนับถือคนที่ไม่จริงแล้วขอข้าพเจ้าสมัยนั้นผมเลือกที่จะรักตนเองไม่ได้ต่อยมวยเมื่อไม่ได้ต่อยมวยแล้วค่ะผมต้องหางานอื่นผมกลับไปที่อเมริกาหางานไม่เคยได้มีแต่ซ้อมมวยอย่างเดียวไม่เคยมีตังแฟนผมโลภผมที่ประทายอยู่ความยากลำบากด้วยสาเหตุนี้ทำให้ผมแสวงหาพระเจ้าอธิษฐานต่อพระองค์พระเจ้าตอบการอธิษฐานผมกลับมาประทายแสวงหาพระองค์ได้พบและได้รับการบังเกิดใหม่เพราะผมเลือกว่าจะรักตนเองไม่ใช่เอาเงินไม่ใช่เอาแต่เชื่อเสียงแต่จะต้องรักตนเองและเมื่อผมได้กลับใจเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ได้รู้จักข้อนี้ว่าจงรักเพื่อนบ้านมันรักตนเองเราได้เห็นว่าที่สำคัญจะต้องรักตนเองเป็นอย่าดูหมิ่นตัวเองอย่าว่าตัวเองมีคนพูดไม่ดีถึงตัวเราอย่ารับคำนั้นจงรักตนเองเพราะถ้ารักตนเองไม่เป็นจะรักเพื่อนบ้านไม่เป็นถ้ารักพื้นบ้านไม่เป็นจะเป็นคนบาปคนชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะถ้ามาเป็นอย่างครับรองสรุปสมและได้โดยคำนี้ว่าจงรักพื้นบ้านมันรักตนเองแล้วหลายคนทำร้ายกันทำร้ายคนอื่นทำร้ายตัวเองเป็นเพราะว่าไม่รักตนเองเครียดตัวเองดูหมิ่นตัวเองไม่ชอบตัวเองเครียดตัวเองจึงทำร้ายคนอื่นและทำร้ายตัวเองเราต้องเห็นว่าสิ่งที่สำคัญจะต้องแสดงความรักแด่ผู้อื่นให้คนอื่นรู้วิธีที่จะรักตนเองได้พระเจ้าทรงสั่งเราพระเจ้ารักเราก่อนที่เรารักพระองค์และในสายพระเนตรของพระเจ้าทุกคนพิเศษหมดเป็นที่รักของพระองค์ทั้งหมดเลยพระองค์ทรงรักเราและด้วยองค์พระเยซูคริสต์แม้ว่าเราทุกคนเคยทำบาปมาไม่ถึงพระสิริของพระเจ้าด้วยองค์พระเยซูคริสต์เราขึ้นดีกับพระเจ้าได้ผู้ที่ทรงรักเราผู้ที่เห็นเราว่าพิเศษผู้ที่ถอดพระเนตรเราด้วยว่าเราได้เป็นที่รักของพระองค์เมื่อเรารับความรักของพระเจ้าต่อเราเราต้องรักตนเองที่พระเจ้าทรงรักและเราจะต้องรักเพื่อนบ้านด้วยถ้าเรารักพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราเราต้องรักสิ่งที่พระเจ้าทรงรักและพระเจ้าทรงรักเราถ้าพระเจ้าทรงรักเราถ้าเรารักพระเจ้าเราต้องรักตนเองด้วยและต้องรักเพื่อนบ้านมันรักตนเองเพื่อทำให้เป็นใหญ่จะได้สมเด็จจะได้สรุปในข้อนั้นเลยจง
หลักพื้นบ้านเหมือนหลักตนเองอีกคำหนึ่งใครไม่หลักไม่รู้เชพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความหลักและพระเจ้าทรงหลักลุกจงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวคือองค์พระเยซูคริสต์ของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์และสิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เพื่อทั้งจะได้เพื่อทั้งจะได้จะได้เชื่อว่าองค์พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์เจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและด้วยความเชื่อนั้นทั้งจะได้จะได้มีชีวิตด้วยพระนามของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านเพราะทุกท่านเป็นที่รักของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักท่าน